สวัสดีพี่รักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปเริ่มที่ข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มที่ข่าวแรกนั่นคือข่าวความเคลื่อนไหวระหว่างนาวยะกับทางด้านฟูตันนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับนายฮิเดยุกิโอฮาชินายใหญ่ของโอฮาชิยิมแล้วก็ต้นสังกัดของนาวยะอิโนเอนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องเลื่อนศึกชิงแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์ของ WBC แล้วก็ WBO นะครับออกไปจากวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่โยโกฮาม่าอารีนานั่นก็เพราะว่าทางด้านนาวยะอิโนเอนะครับได้รับบาดเจ็บที่สันหมัดนะครับจากการฝึกซ้อมเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็โชคดีนะครับที่กระดูกไม่หักแพทย์จึงให้เพียงแค่พักรักษาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทำการผ่าตัดรักษาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาซ้อมได้อีกครั้งก่อนกลางเดือนหน้าดังนั้นนะครับกำหนดการใหม่ที่ทางนายะจะขึ้นชิงแชมป์โลก2เส้นกับทางด้านสตีเฟนฟูตันเจ้าของตำแหน่งชาวอเมริกันนั้นจึงน่าที่จะมีขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และตนเองก็กำลังมองหาเวทีแห่งใหม่ในเมืองหลวงสำหรับการจัดมวยรายการนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นคำพูดของทางด้านนายฮิเดยุกิโอฮาชินะครับใจความก็ประมาณนี้เลยก็นาวยะก็บาดเจ็บตั้งแต่วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาก็ถนับเนื้อนี่ก็เป็น10วันแล้วนะครับข่าวนี้เพิ่งจะออกมาว่านาวยะไม่ได้ชกกับทางฟูตันตามกำหนดการเดิมแล้วก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกันแล้วก็สถานที่ชกนะครับสถานที่ชกก็จะจัดที่ใหม่นะครับจะจัดที่ใหม่ที่ถ้าเขาบอกว่าอาจจะจัดในเมืองหลวงนั่นก็หมายถึงว่าในกรุงโตเกียวนะครับไม่ใช่ที่โยโกฮาม่าอารีนาเช่นเดิมแล้วก็การชกจะมีขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทางด้านนายฮิเดยุกิโอฮาชิก็ออกมาบอกประมาณนี้แต่ก็ยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับน่าจะมีออกมาเรื่อยๆอันนี้นี่ก็เป็นคำพูดล่าสุดของทางด้านฮิเดยุกิโอฮาชินายใหญ่ต้นสังกัดของนาวยะนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้แต่ดูแล้วก็มันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างแรกก็คือนาวยะบาดเจ็บมาเป็น10กว่าวันแล้วก็เพิ่งมีข่าวออกมาแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานที่ชกแล้วทั้งที่ตัวนี่ขายออกไปเกือบจะหมดอยู่แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดมันมีข่าวออกมาอยู่ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับข่าวนี้ส่วนอีกข่าวนะครับก็เป็นผลมวยของนักชกไทยที่ต่อยเมื่อวานนี้นะครับก็ในรายการCPF มวยมันสนั่นโลกนะครับเมื่อวันนี้ที่จัดขึ้นที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็คู่เอกนะครับเพชร CPF ขึ้นชกป้องกันแชมป์ WBC เอเชียในรุ่นเบตัมเวทนะครับรุ่น118ปอนด์กับทางด้านโรเวลโรเฟียนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ก็ผลการชกนะครับทางด้านแพทย์ก็สามารถทำได้ดีกว่านะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะคะแนนนะครับ97-93 98-92แล้วก็97-93นะครับก็เอาชนะคะแนนไปได้แบบขาดลอยเลยนะครับเพิ่มสถิติเป็นชนะ70แพ้1นะครับส่วนทางด้านคู่อื่นๆนะครับก็มีคู่ของไหนล่ะลิงหายส่วนคู่อื่นนะครับก็มีคู่ของยอดมงคล CPF นะครับก็เอาชนะทางด้านนักชกไทยด้วยกันเองนะครับชื่อยอดเหล็กไหลฟิตครูพลนะครับชนะนกไปเพียงแค่ยกที่1แล้วก็คู่อนุชัย CPF ก็เอาชนะคะแนนนักชกไทยด้วยกันเองนะครับชนะต้นเพชรฟิตชานฟิงแล้วก็ออกรบวรวินิตนะครับก็ชนะคะแนนชายแห่งบ้านไร่มนทานะครับอันนี้ก็เป็นผลมวย
ของนักชกไทยนะครับที่ต่อยเมื่อวานนี้ก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวสารในวงการมวยโลกมาฝากกันคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ